สวัสดีค่ะทุกคนและนี่ก็คือ Channel Pet Sense นะคะต้องรีบพูดนิดนึงเพราะว่าตอนนี้จะเวลา10โมงแล้วเห็นไหมไม่เห็นอีกเอ้าที่ต้องรีบพูดนะคะเพราะว่าใครเป็นแฟนคลับลิซ่าต้องรู้แน่นอนเลยว่าตอนนี้นะคะลิซ่ามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับดาวนี่และที่จีนค่ะตอน10โมงเขาจะเปิดขายดาวนี่พร้อมกับกิฟต์บ็อกซ์ที่มีอะไรที่เป็นลิซ่าลิซ่าด้วยทุกคนและเพนในฐานะที่เป็นติ่งลิซ่าจะพลาดไม่ได้อยู่จีนทั้งที่ต้องใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์เหนื่อยต้องรีบพูดนะคะเพราะว่าเขามีจำกัดแค่ 4,500 ชิ้นเองแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องเป็น1ใน 4,500 ชิ้นให้ได้ค่ะทุกคนทุกคนอาจจะคิดว่ามันเยอะใช่ไหมคะ 4,500 ชิ้นแต่ประชากรชาวจีนนะคะมีทั้งหมด 1,300 คนมีแฟนคลับลิซ่าไปแล้ว 1,000 ล้านคนจะทำยังไงอ่ะถูกไหมพูดเยอะไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่คาดการไว้ก่อนเผื่อจะเป็นแบบนั้นแฟนคลับลิซ่ายิ่งเยอะๆอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นเจ้าของสิ่งนี้ให้ได้นะคะทุกคน10โมงอีก10นาทีเท่านั้นทุกคนเป็นกำลังใจให้เพจด้วยนะคะทุกคนตั้งโก้แป๊บเดียวผ่านไป5นาทีแล้วว่าทำไมเวลามันไวขนาดนี้วะตื่นเต้นวะ อารมณ์คล้ายๆกับตอนกดบัตรคอนเสิร์ตเลยนะคะคุณโอ้ยลำพูดไม่รู้เรื่องแล้วใครเป็นติ่งเนี่ยจะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีนะคะตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะตอนนี้เพจเข้ามาอยู่หน้าที่จะซื้อดาวนี่ของลิซ่าแล้วนะคะอีก9วิ8วิ7 6 5 4 3 2 1 0ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาสร้างเชียงแล้วก็อันนี้เทรดดิ้งกดสั่งซื้อไปแล้วค่ะทุกคนสบายใจเดี๋ยวของมาถึงเมื่อไหร่นะคะเพจจะแกะกล่องให้ทุกคนดูนะคะเหนื่อยจริงๆแต่ก็รู้สึกวินเดี๋ยววันนี้นะคะตอนประมาณ1ทุ่มลิซ่าจะมาจูโปหรือว่ามาไลฟ์ใน LINE Official ในแถวเป่าของ PNG เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกับทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนเกือบ1ทุ่มค่ะบ๊ายบายฮัลโหลค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เวลาประมาณ 6:42 แล้วนะแล้วตอนนี้เหมือนคุณพิธีกรนะคะกำลังพูดขายของขายดาวนี่อยู่แล้วก็มีขายลิซ่าด้วยนะคะว่าอะไรต่างๆเนาะแล้วก็มีพูดถึงเวโปด้วยเขามีกิจกรรมเนาะถ้าซื้อดาวนี่แล้วเนี่ยให้แฮชแท็กอะไรของเขาแล้วก็จะได้ของรางวัลจะได้ของรางวัลสุดพิเศษที่เป็นลิซ่าด้วยนะคะแล้วก็ร่วมสนุกไปแล้วเนาะอีกนิดเดียวเดี๋ยวลิซ่าจะมาแล้วทุกคนตื่นเต้นอ่ะดูคุณมาเดี๋ยวนะคะมีการเปิดตัวทุกคนนะสวยงาม Hello 大家好大家正在收看的就是香气四溢的当妮直播现场大家好我是今天的主持人双语主持人 Annie 见到大家很荣幸很高兴อันนี้ก็คือเป็นพิธีกรนะคะดังนี้刚才当妮的电波主持人预告了给大家是不是大家都看过了吧嗯那么大家知道我现在所在的地方是在哪里的吗对没错在中国韩国啊韩国我们在还在特殊时期所以呢今天我们的女神丽萨呢在韩国参加浙昌的当你月舞月香当你就好活动马上就将要见到她就是我们的女神了就是我知道大家都是为了她来到我们这个现场关注着正在看着我们的直播是不是ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ2นาทีแล้วนะคะลิซ่าก็ยังไม่ออกมานะคะ2次的系统后台产品各抽出5好的大家看一下我们的现场跟着我们的镜头看一下我们的现场怎么样รอให้ลิซ่ามาในทุกวินาทีก็ยังไม่มานะคะตอนนี้ผ่านไป5นาทีแล้วนะคะลิซ่าก็ยังไม่มา极具 girl power 的 Lisa 那么接下来呢我们掌声有请当你代言人 Lisa 出场你好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 很高兴你来见到你很高兴首先呢和我们的粉丝们打个招呼好吗สวัสดีค่ะ Hello 大家好很高兴见到大家哇口不断在说中文这么厉害哈哈哈哈真的我们的 Lisa 呢精心准备了为了大家就中文的打招呼真的非常的贴心是不是非常的开心能见到我们的 Lisa然后呢我首先代表当你这个品牌很感谢也非常的荣幸能够与 Lisa 这次进行合作那首先呢问一下你的 Lisa 这次
对我们这次的合作你有什么样的感受呢？เขาก็ถามว่าเขารู้สึกยังไงนะคะที่แบบมาทำกับก็เป็นเก่งมากมาร่วมกับดาวนี่อย่างนี้นะคะแล้วก็ส่วนตัวแล้วได้ใช้ดาวนี่เป็นประจำอยู่แล้วค่ะก็ดีใจมากหนูซื้อลิซ่าไม่ใช่หนูซื้อดาวนี่นะคะหนูซื้อดาวนี่เหมือนลิซ่าแล้วเลยนะ点赞了太棒了我这要怎么办呢那么现在正在观看我们直播的那个粉丝朋友呢肯定大家都知道是吧 Lisa 是一个非常有实力的女爱豆、哦、然后呢跳舞担当是不是所以呢Lisa 呢可以和大家分享一下你的舞台经验吗อยากให้เล่าประสบการณ์การเต้นจริงๆเราเป็นสิงโตมากๆเลยค่ะที่อย่างนี้แต่ว่าคือพวกหนูได้ฝึกซ้อมกันมาเป็นระยะเวลานานก็เลยค่อนข้างจะ익숙해져 있어서 그래서 무대 위에 올라가면 그냥 딱 그냥 자신감 있게 딱 하면은 네 다 잘 มีการฟังภาษาเกาหลีที่เพชรฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะแต่อย่างนี้ที่เขาขึ้นสับสิ่งให้นะ最重要的简单的这种方式坚持下去是那个力量最大的是不是那么很长时间像我们的 Lisa 一样练习啊或者是跳舞啊之后呢 Lisa 还能保持这样的精心的状态这秘诀是什么呢是不是因为用了我们的当你留香珠呢那么 Lisa 可以分享一下我们的当你留香珠的使用感受吗เขาก็หนูจะมีเวลาฝึกซ้อมค่อนข้างนานค่ะต้องแบบเต้นหลายชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าพอใช้ดาวนี่แล้วเนี่ยคือมันจะไม่ค่อยได้กลิ่นเหงื่อเลยค่ะมันจะได้กลิ่นแบบฟุ้งที่แบบหอมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่เป็นปัญหาเลยค่ะเวลาซ้อมเต้นไม่ว่าจะซ้อมเหนื่อยหรือเหงื่อออกแค่ไหนก็ยังสดชื่นได้ตลอดวันเลยค่ะอ๋อ是这样的哦ลิซ่า真的是真的是非常เราดูลิซ่าเราก็รู้สึกสดชื่นไปตลอดวันเหมือนกันนะคะลิซ่า就是留香秘密武器就是我们的当你留香珠是吧跳那么接下来呢想问一下ลิซ่า能够保持现在这么漂亮身材的秘诀是什么呢是靠运动呢还是是靠跳舞ช่วยบอกความลับที่ทำให้รูปร่างดีแบบนี้หน่อยออกกำลังกายบ้างค่ะsometimes I go Pilates or ปกติถ้าเต้นก็คือมันได้ออกกำลังกายอยู่แล้วค่ะมันก็เลยเผาผลาญ but it's burning ค่ะรู้สึกอยากลุกขึ้นไปเต้นตอนนี้เลยอย่างนึงน้องค่ะถ้าเสียงเขาเพียวเลี้ยงบุ๊กสุดเลยต้องเสียงของเขาสวยมากเสียงของเขาน่ารักเห็นด้วยค่ะ我同意นะคะ那么我们今天李霞可以在现场分享一下一些美丽的小秘诀吧好怎么样呢比如说平时在家健身的时候啊或者是什么饮食搭配上有什么方法有什么秘诀呢可以分享一下吗ก็อาจจะดู stretching นิดหน่อยแบบง่ายๆค่ะแล้วก็คือหนูเป็นคนที่ชอบกินผลไม้อยู่แล้วก็คือจะไม่ให้ผลไม้ขาดตู้เย็นเลยค่ะก็จะมีผลไม้ตลอดเวลาค่ะแกฉันจะออกไปซื้อผลไม้ตอนนี้เลยกินน้ำเยอะค่ะเป็นทริคกันเลยค่ะอ๋อ原来是这样啊学到了大家学到了吗我们就学到了还有我们的当我现在又出去玩又在出去买水果了大家不用追求可是我在那录的话最棒的你是不是然后呢แกคือลิซ่าตรงเนี้ยคือขาสวยมากคือโอ้ดีงามไปหมดเลย那刚刚丽莎也提到了经常运动啊跳舞啊种搭配就是衣物的搭配อันนี้นะคะพิธีกรบอกว่าลิซ่าแต่งตัวเก่งมากมีสไตล์ที่แบบมีคนแบบว่าเอาไปทำตามเยอะไหนแนะนำหน่อยนะคะ这个来到这个产品区了那么我们先来看一看第一个场景好吗第一个场景是和朋友一起逛街的那个场面那么接下来呢如果和朋友一起逛街的话呢你会推荐什么样的搭配呢ปกติว่าเป็นคนที่ชอบใส่ครอปท็อปแล้วก็เป็นกางเกงตัวโปรดนะคะถ้าเกิดไปกับเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยจะแต่งตัวยังไงจะแต่งตัวยังไงค่อนข้าง casual ก็เลยจะเป็น grassgrass smell grass น่ารักมากอะทุกคนเขาเหมือนตุ๊กตาเลยอะ天气是不是哦对啊 drop top นี่นะคะภาพนี้好漂亮很漂亮对啊这就是日常的出镜第二个场景是什么呢Lisa 的朋友当中或者是
粉丝当中肯定会有很多男朋友女朋友的粉丝们，是不是？那么如果情侣约会的时候，你建议什么样的搭配呢？那就变得 one piece 类的哈，แบบมีแบบลูกเล่นน่ารักน่ารักนิดนึงก็คือว่าอาจจะเลือกfragrance เป็นแฟนคลับของลิซ่าอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบเป็นมีแฟนอะไรเงี้ยถ้าเกิดจะแนะนำให้แต่งตัวไปหาแฟนอะไรอย่างเงี้ยจะแต่งตัวแบบไหน就是那么我们来看一下就是这个丽莎推荐 One Piece 哇少女风太漂亮了都进驻的一个小仙女裙搭配了樱花留香那最后一个场景呢最后一个场景是首先问一下我们的丽莎丽莎呢喜欢吃中国的火锅吗好丽莎ชอบกินหม้อไฟของจีนไหม喜欢ชอบ喜欢没人먹을수도있어太好吃了韩国也有非常多的比如说部队锅啊韩国烤肉啊这种经典的好吃但是呢问题是什么呢就是很容易留下气味的美食是不是那么我就是跟一起朋友那个吃火锅的时候要穿什么样的衣服呢ปกติถ้าเกิดว่าจะไปกินฮอกก็เพราะว่าฮอกก็ค่อนข้างจะมีกลิ่นที่แรงใช่ไหมคะก็จะใส่เป็นเสื้อเปิดไหล่หรือไม่ก็เป็นเสื้อยืดธรรมดาแล้วก็ใส่กางเกงยีนอะไรเงี้ยค่ะไปกินแต่ว่าไม่หวั่นค่ะเพราะว่าเราสามารถใช้red rose ได้ค่ะมันยับยั้งกลิ่นได้ดีมากๆเลยค่ะ red rose แล้ว我们还有准备了照片อยากไปกินหัวกลัวกับลิซ่าจังเป็นสิ่งที่ติ่งทุกคนแฟนคลับทุกคน到底怎么神奇的那种当你香味呢让我们接下来呢看看当你 R&D 科学家 Siri 为了大家从专业的角度来分析一下请看视频เวลาคอมเมนต์ที่ไรก็คือมือสั่นไปหมดเลย接下来呢我们首先呢进行一个互动第一个互动就是大家都知道 Lisa 就是拍照片拍得特别厉害还够了非常有技术是不是那么趁这个机会呢我们一起来邀请我们的 Lisa 来进行香气五连拍好不好 No problem Yeah 就是要给 Lisa 拍录哈录对啊非常可爱的那个然后呢还有我们的真唐木金香好的首先呢三号啊一号一番 number one 321 OK pose 두개结束了다른거还有 number three please 三号啊 number one321 OK 那么快摸到了大家好 1, 2, 3 3, 2, 1 321 yeah 走吧ก็คือกิจกรรมที่สองนะคะเขาได้เตรียม准备的礼物เตรียมของขวัญให้กับแฟนคลับนะคะ五个哇太棒了都又是什么呢那个请我们的丽莎来那个介绍一下但是我也在中国ก็จะมีโปสเตอร์นะคะนี่นะคะมีโปสเตอร์海报แล้วก็จะเป็น key ring钥匙扣ลิลี่อยากได้อะAlso me, but AirPod case ค่ะแล้วก็จะเป็น photo book เป็น special limited edition โอ้ยอยากได้photo book by me对呀对呀我们的 Lisa 喜欢拍摄ค่ะแล้วก็ Downy ค่ะทุกคนน้ำตาจะไหลแล้วขอให้好的正好哇这么多那么接下来呢让我们的丽莎签名一下ตอนนี้เขาจะให้ลิซ่าเซ็นนะคะว้าวว้าว太幸运了收到这个礼物的粉丝们呢就是太大的福利了
首先呢，请我们的丽莎签名，丽莎我正在签名。然后呢，大家正在观看我们的直播的同时呢，如果你好的，那么接下来呢，我正在想一想，苦命的微信狗叫，正在想一想。那么接下来我慢慢的请我们的丽莎来用五种方式来表示心意，好不好？다섯번네다섯다섯가지포즈네하트하루하메하트를만들어볼게요五种的好那么一二三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  number one一二三，呀！都你们听我在呀！哇，就是哇，这么快！就是，那哪个？经常拍摄的嘛，就是专业的，专业的人，就是不同的。哇，太棒了，真的，就是比心匠人，我们的丽莎是不是？练没啊？我觉得吧，时钟不同。我们来看看第二位。五旗的粉丝愿望心愿是什么？他说希望丽莎可以好好的照顾自己的身体。哇，แฟนคลับคนที่สองนะคะบอกว่าอยากให้ลิซ่าเนี่ยดูแลสุขภาพของตัวเองดี那么多多在微博和中国粉丝们分享自己的日常生活。那么丽莎会经常在微博上发自己的照片吗？可以แบบว่าอัพโหลดรูปในวีดีโอตัวเองพยายามที่จะลงรูปอยู่ค่ะเพราะว่าพ่อรู้ว่าทุกๆคนก็อยากเจอแล้วก็คิดถึงหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยความที่สถานการณ์ตอนนี้ยังไปเจอไม่ได้ก็เลยอาจจะต้องลงบ่อยมากขึ้นค่ะเพื่อแฟนๆทุกคนค่ะแล้วก็ stay safe everyone对啊就很令人感动的哇非常漂亮的那么最后呢我们来再看一下最后一个心愿是什么好吗这位粉丝说的是快到520，丽莎可以教我们，用四种语言。对啊，丽莎是语言天才，是不是？可以说我爱你吗？我爱你。这样的话，520的时候就是很管用，很实用。ก็คืออาทิตย์หน้าจะเป็นแบบเทศกาลแบบบอกรักอะไรแบบนี้นะคะ520เขาก็อยากว่า爱你，我爱你，I love you。英文，사랑해。韩文，샌라쿤啊！哦，这个我想学一下。저도태국어로어떻게한다고요？啊，샌샌락락쿤쿤，샌라쿤샌라쿤。大家学会了吗？呀！哈哈哈哈哈！太漂亮了，太可爱了，是不是？真的非常开心能够和我们的丽莎度过这么美好的晚上啊！我们还在走不了吗？今天呢，在直播结束之前呢，我们再见吧。好，ขอบคุณทางเดียวนี้มากๆเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างนี้ค่ะก็หวังว่าจะได้มีโอกาสไปเจอแฟนๆชาวจีนนะคะแล้วก็ please stay safe everyone. Lisa, please stay safe too. We love you.ส่งความรักไปให้ลิซ่าทางนี้สำหรับคุณจบแล้วไลฟ์จูโบของลิซ่ากับตอนนี้คือแบงค์อะหัวคือแบงค์พูดอะไรไม่ถูกเลยรู้สึกตื่นเต้นไปหมดเลยก็จบแล้วนะคะรู้สึกรักลิซ่าแกเดี๋ยวหลังจากถ่ายคลิปนี้เสร็จนะคะเพชรก็จะรีบไปลงเว็บบอร์ดเลยนะคะแล้วเพชรก็จะสวดมนต์ค่ะขอให้ได้ของจากลิซ่านะคะอยากได้จริงๆแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนคงอยากได้ด้วยใช่ไหมนั่นแหละค่ะทุกคนก็เอามาฝากกันนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะแล้วก็เพชรก็ได้กดซื้อดาวนี่แล้วนะคะรวมถึงเป็นกิฟต์บ็อกซ์ของลิซ่าด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอันบ็อกซ์ให้ดูกันนะคะว่ามีอะไรยังไงบ้างนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายตอนนี้ยังตื้นตันหัวใจอยู่เลยลิซ่าสวยมากเลยไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายส่งหัวใจให้ลิซ่าด้วยนะ